ที่จังหวัดตากนะครับก็เหล่ากาชาติจังหวัดตากครับจัดงานวันรวมน้ําใจให้กาชาติจังหวัดตากประจําปี2565ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมลงพื้นที่จังหวัดตากกันนะครับนี่คือบรรยากาศที่อาคารหอประชุมจังหวัดตากสารกลางจังหวัดนะครับทางด้านของนายสราวุฒิไทยเจริญครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ําใจให้กาชาติจังหวัดตาก ประจำปี2,565ครับเพื่อจัดหางบประมาณไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับอย่างเช่นเรื่องของการบรรเทาทุกขผู้ประสบสาธารณภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสในพื้นที่โดยมีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดต,ตากครับนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโร์ครับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากปลัดจังหวัดตากคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านรวมถึงพี่น้องประชาชนฮะ ก็มาร่วมสนับสนุนสมทบทุนให้กับเหล่ากาชาติในครั้งนี้ครับค่ะซึ่งทุกปีที่ผ่านมานะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดต,ตาเองเนี่ยก็จัดหารายได้ใช้วิธีในาภารกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยด้วยการออกร้านมัชฌา,าชาตินะคะแล้วก็จําหน่ายฉลากากาชาติการกุศลในงานตากสินมหาราชนุสรนะคะเป็นประจําทุกปีค่ะแต่ว่าตั้งแต่ปี2514ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่นะคะก็เลยมีผลกระทบต่อประชาชนทางด้านสุขภาพแล้วก็การประกอบอาชี ตลอดจนรายได้ของประชาชนค่ะจึงไม่ได้จัดให้มีการออกร้านมัชฉากาชาติแล้วก็จําหน่ายฉลากกาชาติการกุศลน,น,นะคะแล้วก็เนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดตากเนี่ย เขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อให้เหล่ากาชาติจังหวัดตากเนี่ยมีงบประมาณไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์นะคะทั้งนี้เหล่ากาชาตเองก็ได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะส่วนผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเนี่ยก็สามารถเดินทางมาบริจาคณสถานที่จัดงานหรือว่าติดต่อขอบริจาคภายหลังได้ค่ะที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตากค่ะ